สวัสดีค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการประเมินหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเด็กค่ะก่อนที่เราจะเลือกสรรหนังสือที่ดีกับเด็กได้นั้นเราจะต้องเลือกพิจารณาแล้วก็ประเมินหนังสือให้เหมาะสมกับตัวเด็กค่ะเพราะวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะมีคุณค่าต่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมากค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาพวรรณคดีสารคดีบันเทิงคดีต่างๆนะคะก็จะช่วยส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาทางสติปัญญาทางบุคลิกภาพและทางสังคมค่ะแต่พัฒนาการของเด็กจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องมีผู้ใหญ่นะคะที่จะช่วยเลือกสรรหรือพิจารณาหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ต่อตัวเด็กค่ะรวมถึงการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับตัวเด็กค่ะเพื่อที่เด็กจะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเกิดความซาบซึ้งพัฒนาความคิดสติปัญญาเกิดค่านิยมมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้นค่ะเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องราวต่างๆภายในสังคมดังนั้นแล้วในฐานะที่เราจะเป็นผู้ผลิตวรรณกรรมให้กับเด็กเราจะต้องมีการเลือกสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมให้กับเด็กค่ะเพื่อที่จะให้เด็กได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆและรู้เท่าทันในสังคมยุคปัจจุบันค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันว่าเราจะเลือกสรรหนังสือแบบไหนลักษณะอย่างไรให้กับเด็กเพื่อดูความเหมาะสมและดูช่วงวัยที่เหมาะสมกับเด็กค่ะ